สี Interview สวัสดีครับสวัสดีชาวซีด้วยนะครับอยู่ผมดีเจอ้นนะครับแล้ววันนี้นะครับผมอยู่กับ1กลุ่มศิลปินนะฮะมาฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นซิงเกิลระดับที่6แล้วนะครับของอัลบั้มใหม่นะครับและได้ข่าวว่าปีหน้าจะมีข่าวดีด้วยนะครับศิลปินนี้โอ้โหหลายคนต้องรู้จักแน่นอนนะครับกับ Modern Dog นั่นเองสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มันครบ3คนเลยนะฮะมาพร้อมซิงเกิลใหม่ครับพี่ใช่ครับซิงเกิลนี้ห่างหายจากซิงเกิลก่อนนี้ไปสักพักมั้ยฮะครึ่งปีได้มั้ยครึ่งปีใหญ่ครับผมแล้วซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลที่6แล้วใช่ครับนะครับซิงเกิลนี้ชื่อว่าอะไรพี่วันนี้เมื่อปีก่อนครับวันนี้เมื่อปีก่อนนะครับความหมายของวันนี้เมื่อปีก่อนนี่คือเป็นยังไงครับคือก็อยากจะเป็นการระลึกไปถึงวันสำคัญในชีวิตของแต่ละคนครับวันสำคัญที่ว่าเนี่ยเป็นวันที่เหมือนกับมีผลกระทบกับจิตใจครับแต่ละคนจะมีวันนั้นอยู่ในเมมโมรีอยู่ในความทรงจำบางคนถึงแบบถึงกับขั้นแบบมาร์กไว้ในใจเลยว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เดือนเท่าไหร่ของแต่ละปีซึ่งอาจจะเป็นการกระทบในส่วนที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ถูกต้องไม่ใช่แค่วันเกิดแน่ๆครับก็อยากจะให้พูดถึงเรื่องของเพลงนี้เขียนถึงการย้อนกลับไปที่วันนั้นและผ่านวันนั้นมาได้นะฮะซึ่งเวลาเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของมันก็คือเดินออกไปเรื่อยๆคือเราก็เขียนเพลงในมุมมองการเยียวยาครับเราอยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาสุดท้ายมันก็ผ่านไปครับบางครั้งบางเรื่องอาจจะต้องใช้เวลาเป็นตัวช่วยเวลาเป็นตัวบางทีเราบอกว่าเราทำใจวันนี้บางทีมันไม่ได้นะทุกคนบอกเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกโอเคนะเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีความในรู้สึกค้างอยู่แต่เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนั้นจะค่อยๆคลายตัวไปครับผมถือว่าเวลาเป็นตัวช่วยแทบจะทุกอย่างเลยทุกเรื่องนะทุกเรื่องเลยทุกเรื่องนะครับผมแล้วถ้าเกิดพูดถึงแนวดนตรีของซิงเกิลนี้จะเป็นอะไรบ้างครับที่จริงๆก็จริงๆมันก็เหมือนกลับมาสู่ความเบสิกเบสิกเป็นสามชิ้นแล้วก็แต่ว่ามันจะเน้นไปทางเครื่องดนตรีที่เป็นเสียงธรรมชาติเป็นโนธรรมชาติที่โล่งเล่นเป็นโนครับพอเล่นเป็นรับโปครับผมแล้วมิวสิกวิดีโอเป็นยังไงบ้างครับพี่โป้งมิวสิกวิดีโอก็ถ่ายในธรรมชาติครับผมก็ถ่ายกันในป่าจริงๆคือห้องอัดแหละก็บรรยากาศฝนตกเงาๆเงียบๆตอนก็เดินคนเดียวนิ่งๆตอนที่เขาเดินเขาไม่รู้เขาไปหยิบกล้องมาฮะก็คือเป็นนักแสดงธรรมชาติจริงๆเรียกว่าเป็นสแนปแอบถ่ายแอบถ่ายแอบถ่ายแล้วก็มาแอบถ่ายนะอยากเห็นนะครับว่าแอบถ่ายพี่ป๊อจะเป็นยังไงเราไปติดตามดูนะฮะก็เป็นชุดนอนนะครับผมคิดว่าคงหายากมากที่จะมีมิวสิกวิดีโอเพลงไหนใช้ชุดนอนจริงๆร้องใส่ชุดนอนจริงๆจะบอกว่าไม่ได้ใส่เกงในแล้วพี่บอกก็ไม่มีใครรู้เนี่ยเดี๋ยวเราติดตามดูนะครับมิวสิกวิดีโอตอนนี้หาดูได้แล้วนะครับที่สำคัญเลยถ้าเกิดย้อนกลับไปนิดนึงคือวันนี้เมื่อปีก่อนเนี่ยที่ปล่อยมาวันแรกคือวันที่9เดือน9ก็เลือกใช่เลือกปล่อยในวันเกิดวงวันนี้เมื่อ21ปีก่อนครับคือ9กันยา21ปีแล้วเป็นวันเกิดวงนะครับครับผมเป็นวันที่อัลบั้มแรกออกวางตลาดนะครับแล้วก็ปีหน้าจะเป็นวันปีที่22ถูกต้องครับเพราะมีข่าวดีด้วยครับก็ตั้งใจไว้ว่าจะทำคอนเสิร์ตครบรอบ20ปีตั้งแต่ปีที่แล้วครับผมแต่ว่ามันก็ชิลนะครับก็เคลื่อนมาจนเป็นปีที่21แล้วฮะและคาดว่าจะข้ามไปสู่ปีหน้าครับเพราะตอนนี้เหลือแค่3เดือนตอนนี้ก็เลยตัดสินใจว่าจะไปจัดกันวันที่จัดกันในเดือนพฤษภาปีหน้าครับผมเป็นคอนเสิร์ตครบรอบ22ปีครับครับผมนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีการเปิดอัลบั้มด้วยมีการเปิดอัลบั้มล่าสุดนี้นะครับชุดที่6เนี่ยจะทําแบบเป็นอีเวนต์นึงที่มีเรียกว่าคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มนะครับครับในเดือนมกราครับเพราะฉะนั้นก็จะมี2อีเวนต์สําหรับพวกเราครับผมมกรากับพฤษภาฮะยังไงติดตามนะครับถ้าเกิดพูดถึงช่องทางดาวน์โหลดซิงเกิลนี้แล้วก็ติดตามModern Dogครับนะพี่เมจิครับก็ร้านดิจิตอลทุกร้านเลยครับ iTunes KKBOX Deezer อะไรเงี้ยครับมีหมดครับมีหมดเลยนะครับติดตามModern Dogก็ทำช่องทางมีเดียต่างๆ Facebook ก็Modern Dog Band ครับแล้วก็ IG ก็มันเล่นป๊อตมันเล่นโป้มันเล่นเมนครับผมนะหรือว่าเซิร์ช Google มาผมให้เซิร์ช Google เลยนะครับผมยังไงฝากติดตามด้วยละกันนะครับสุดท้ายอะไรอันนึงฮะอะไรอันนึง YouTube YouTube Channel Modern Dog Channel ครับผมย้อนไปฟังเพลงเก่าๆด้วยนะฮะเพลงเก่าก็ดีนะครับครับผมโอ้ถ้าไม่ดีจริงอยู่มาไม่ได้2ทศวรรษหรอกพี่นะครับผมยังไงฝากติดตามด้วยละกันนะครับสุดท้ายให้พี่ป๊อตฝากก็ได้สำหรับซิงเกิลนี้ครับขอบคุณซีดนะครับที่ให้ติดตามพวกเรามานำเสนอเพลงทุกซิงเกิลเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆแล้วฝากขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามพวกเรามา
ถึง2ศตวรรษแล้วครับครับผมครับผมเสียแอมเบอร์ศตวรรษใช่พี่เป็นคนเล่นบอลเลยใช่ผมสวัสดีตอนต่อนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะฮะแล้วก็ซิงเกิลนี้ถ้าเกิดชื่นชอบอย่าลืมขอกันมาเยอะแล้วก็ต้นปีหน้านะครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนกับการเปิดอัลบั้มนะครับแล้วก็การปีจะมีข่าวดีกับคอนเสิร์ตใหญ่ของบริษัทด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับกับพี่มอเตอร์ด็อกนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ